สวัสดีครับผมทัศน์นะครับวันนี้เนี่ยมีผู้หญิงสาวสวยคนนึงอยากจะแนะนำจากชื่อพี่ไก่นะครับที่เขาถืออยู่คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทเจเนสก็คือรีเซิร์ฟนะครับทำไมพี่ถึงกินรีเซิร์ฟตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ช่วยยับยั้งมะเร็งของพี่ค่ะตอนนี้พี่เป็นมะเร็งที่ปีกมดลูกนะคะตอนนี้กินรีเซิร์ฟมาประมาณ4เดือนนะคะไม่ต้องให้คีโมแล้วคีโมคือการทำเคมีบำบัดเพื่อที่จะรักษามะเร็งนะคะเหตุผลที่ต้องทำคีโมคือเขาตอนที่เขาฉีดเข้าไปใช่ไหมครับค่ะถ้าไม่ทำคีโมเป็นอะไรไหมตัวเชื้อมะเร็งมันก็จะกระจายไปเหมือนกับเราเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นมะเร็งที่ปิดมดลูกแล้วบางทีมันจะอาจมาเป็นที่เต้านมหรือต่อมน้ำเหลืองคือมันก็จะกระจายไปตามอันนี้ค่ะคือมันคือเชื้อโรคแล้วพอให้ปุ๊บเนี่ยมีอาการยังไงบ้างครับตอนที่ทำคีโมก่อนถ้าเลือกตัวของคีโมนี้หนักค่ะเวลาให้คีโมมาแล้วหลังจากกลับบ้านหรือไปทำงานอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะไปทำงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันจะร้อนทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเจ็บแล้วก็ส่วนใหญ่จะเจ็บมากเหมือนแบบคือเป็นไข้บางคนนะคะเป็นไข้เลยแล้วก็เวลาทำคีโมบางคนที่แพ้เยอะมากๆก็จะเป็นผมร่วงอะไรพวกนี้ค่ะพี่ทานตัวนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่ครับผลลัพธ์ที่พี่เห็นเริ่มชัดเจนขึ้นทาน3ตอนแรกอะค่ะตอนแรก1กล่อง2กล่องยังไม่เห็นผลค่ะตั้งแต่กล่องที่3เป็นต้นไปแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ4เดือนตอนนี้ไม่ต้องให้คีโมแล้วมีอะไรฝากถึงคนที่ดูอยู่สำหรับคนที่เป็นเพิ่งเริ่มเป็นหรือมีเชื้อตรงนี้บอกว่าเป็นเชื้อมะเร็งเลยนะคะจริงๆมะเร็งรักษาไม่หายแต่สามารถที่จะคุมเซลล์ไม่ให้มันเติบโตได้ลองดูผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะต้องลองกับคนที่เป็นจริงๆแล้วลองมาถามพี่ได้นะคะพี่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลรามาค่ะตอนนี้ก็ให้คำปรึกษาสำหรับคนที่เป็นแล้วก็ตอนนี้ค่ะตัวรีเซิร์ฟนะคะขายดีมากสำหรับคนที่ไปรักษาที่รามาเหมือนกันแล้วคุณหมอบอกว่าไม่ต้องให้คีโมแล้วตอนนี้ลูกค้าที่เป็นลูกค้ารีเซิร์ฟของพี่ไก่นะคะรามา 70% แล้วอะค่ะ